สวัสดีครับเออเธอพิมพ์คำว่า242ได้ด้วยเหรอโหทำได้ตั้งนานแล้วนี่กลัวลืมอ๋อโอเคโอเคเออก็เลยมาแล้วมาเล่นเพลงรอเพื่อนเพื่อนก่อนดีกว่ายังไม่ต้องทักทายใครเพราะยังไม่เห็นใครเลยเอ้าคนแรกที่เราเห็นนะสวัสดีคุณสาววาสนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมรับฟังกันหรือยังคะสำหรับไลฟ์แมวเหงามาหอน EP ที่242สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เอ่ยชื่อว่าไลฟ์ EP เอ้ยแมวเหงามาหอนที่ไรนะคะเราก็อยากจะดึงความทรงจำเก่าๆของทุกคนกลับมาผ่านบทเพลงครับผมจริงๆแล้วแมวเหงามาหอนนี่อยากจะเล่นแต่เพลงเก่ามากๆนะจริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบบว่าขออนุญาตเลยนะคะเลือกแต่เพลงที่เก่าๆแล้วบางเพลงก็ไม่ค่อยได้เล่นในไลฟ์มาหลาย EP แล้วด้วยนะอย่างเช่นเพลงนี้นะคะสวัสดีคุณณัฐพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณณัฐพลอีกหนึ่งณัฐพลด้วยนะคะซึ่งเป็นแฟนของคุณสาวนะคะไปยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวหัวใจพร่ำเรียกถึงใครคนหนึ่งอดีตฝังตรึงแนบสวงมิคลายคิดถึงวันที่เคยสุขสมเหมือนคมมีกรีดย้ำอารมณ์เวลาผันเปลี่ยนใจเธอเป็นอื่นให้เรากล้ำกลืนฝืนใจเศร้าตรมทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความภักดีรักที่มอบกลับต้องชอกช้ำหรือดีทำเช่นนี้ผิดหรือไรช้ำนี้จดจำเอาไว้สอนใจให้เป็นบทเรียนรักใครควรฉันยังใจไว้บ้างเพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวังสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณชัยนะคะพี่ง้อปราณีน้องมณัฐวัฒน์นะคะเกิดทันไหมเพลงนี้สวัสดีน้องมะปรางเกิดไม่ทันเพลงนี้แน่นอนสวัสดีคุณไก่นะคะคุณเล้งมาแล้วค่ะคุณเล้งบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนได้ไหมได้ค่ะขอเพลงเก่าเดี๋ยวเล่นให้เลยนะสวัสดีคุณนิดาแม่น้องเนิร์สด้วยนะคะสวัสดีคุณจุไรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เวดดี้นะพี่เวดดี้บอกว่าเพิ่งถึงบ้านตอนนี้หมดแรงวันนี้เนื้อเพลงหายก่อนพี่เวดดี้ต้องพักก่อนนะคะตอนนี้นะทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความภักดีรักที่มอบกลับต้องชอกช้ำหรือดีทำเช่นนี้ผิดหรือไรฉันนี้จดจำเอาไว้สอนใจให้เป็นบทเรียนรักใครควรช่างยั้งใจไว้บ้างเพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวังสวัสดีนะคะพี่เตยด้วยสวัสดีจอนโยเพราะมากสวัสดีครับพี่เตยรู้ใช่ไหมคะว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรนะไม่ได้เล่นนานหลาย EP มากๆเลยมีใครตอบถูกบ้างไหมตอบถูกก็ไม่ได้รางวัลอะไรแต่อยากจะรู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้ ชื่อเพลงอะไรเพราะไม่ได้เล่นนานมากๆนี่ผมก็ลืมเหมือนกันชื่อเพลงอะไรนะอ้าวบอกจอนทีค่ะชื่อเพลงอะไรคะ ชื่อเพลงอะไร ชื่อเพลงอะไรพี่แมวสวัสดีนะคะพี่แมวบุตรสบายแคทแคทนะสวัสดีนะครับน้องมณัฐวัฒน์บอกว่าเกิดไม่ทันแต่ร้องตามได้ครับเอ๊ะยังไงอยู่ในแต่เป็นเพลงรุ่นพ่อรุ่นแม่นะบอกให้เลยสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะคะสวัสดีนะครับอาเจตบอกว่าขอเพลงจากไปลอนดอนนะจากเธอไปลอนดอนออยมาเลยไม่รู้จักค่ะพี่แมวถูกต้องค่ะของภูสมิงชื่อเพลงอะไรอะคะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรจำได้ไหม
ท่อนที่ฮุกเขาร้องว่าทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความภาคดีจำได้ไหมไม่มีใครพิมพ์ชื่อเพลงเลยแสดงว่านึกไม่ออกเออมันยากนะยากเหรอชื่อเพลงว่าบทเรียนสอนใจอันนี้เจตตอบมาแล้วฮะบทเรียนสอนใจภูสมิงเนาะสวยโอ้แปะเนื้อมาให้ด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะบทเรียนสอนใจถูกต้องไม่ได้เล่นนานนะเห็นไหมเรามาต่อที่เพลงนี้ค่ะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะก่อนที่เราจะไปกล้ำกลืนนะฮะเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่คุณเล้งขอนะเพลงนี้ไม่ได้เล่นนานหลายอีพีแล้วนะประโยคแรกมารู้จักกันแน่นอนใจยังไม่คลายยังไม่สายมาคิดรักกันใหม่ดูที่ใจของฉันยังรำพันถึงเธอทุกคืนวันช่วยบอกทีเพลงอะไรเฝ้าอธิษฐานเมื่อวันวานจงหวนคืนมาใหม่เธอโอเธออยู่แห่งไหนได้โปรดจงเห็นใจชุบชีวาชื่อเพลงอะไรคะพิมพ์มานะใจยังหลอกหลอนห่วงอาวรมองเห็นภาพของเธอนอนยามค่ำคืนก็เผลอจำต้องนอนละเมอคิดถึงเธอดูที่ใจของฉันยังรำพันถึงเธอทุกคืนวันใครไม่รู้นะลองไปถามคุณแม่ดูนะเฝ้าอธิษฐานเมื่อวันวานจงหวนคืนมาใหม่เธอโอเธออยู่แห่งไหนได้โปรดจงเห็นใจชุบชีวาตอนนี้ร้องตามกันได้แน่นอนนะฮะต้องค่ะน้องมณัฐวัฒน์นะตอบมาถูกว่าเพลงอธิษฐานรักนี่เป็นเพลงที่ไม่ได้เล่นนานหลาย EP ด้วยนะคุณพัชราบอกว่าเคยฟังก่อนนอนแต่จำชื่อนึกชื่อไม่ออกนะฮะออยลอกมาใช่ไหมอธิษฐานรักเดาล้วนๆลอกมาใช่ไหมสวัสดีคุณยายลีด้วยนะคะสวัสดีหลานทั้งสองสวัสดีคุณยายเช่นกันค่ะคุณยายรู้แน่นอนว่าชื่อเพลงอะไรใช่ไหมอธิษฐานรักรุ่นคุณยายอธิษฐานรักเรนโบหรือว่าชาตรีกันแน่เนี่ยที่เราลงเอาไว้คืออะไรอธิษฐานรักชาตรีหรือเรนโบไม่รู้แต่มีหลายคนเอามาเล่นนะเราว่าใช่แต่ว่าแต่กูจำไม่ได้จริงอ่ะลองดูซิเรามีต้องให้คนช่วยผมละเพราะเราเซิร์ฟไม่ทันเคยฟังเวอร์ชันไหนกันบ้างเนี่ยอย่างคุณเล้งบอกว่าต้อมเรนโบอธิษฐานรักบางคนบอกชาตรีใช่ผมได้ฟังของเราว่าต้อมนะพี่ต้อมนะเราได้ฟังพี่เขาของพี่ต้อมเนาะเอามาค่ะมาต่อกันที่เพลงที่คุณเล้งได้ขอเอาไว้บอกแล้วว่า EP นี้นะคะแมวเหงาหมาหอน242นี่จะเก่าล้วนๆนะคะรีเควสต์เพลงเก่ากันได้นะกล้ำกลืนนะคะพัชราแหวงวัน
สวัสดีคุณตูนค่ะอะไรนะได้ของฝากให้จอนโยแล้วเหรอโอ้ไม่เอาอ่ะขอของฝากเป็นซูเปอร์บานาน่าได้ไหมอยากลืมลืมคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดร้าวระทมทุกข์ปุระหลอกลวงดวงใจเราดุจดังคนไม่มีค่ากล้ำกลืนน้ำตาช้ำระทมไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าสุดท้ายเธอมาหนีฉันไปจบลงกันทีด้วยเธอมีรักคนใหม่ใจยอมช้ำใจเศร้าตรอมตรอมขอบคุณคุณนีโอมาสเตอร์ด้วยนะกับดาว 1,000 ดวงนะเดี๋ยววันนี้จอนจัดเพลงเก่าให้คุณนีโอแน่นอนนะไม่ได้เล่นนานเลยใช่ไหมกล้ำกลืนใช่ไหมหรือเปล่าคะคุณป้าเจนคุณป้าเลิฟนะฮะไม่จริงไม่จริงเท่าที่โยจำได้ไม่จริงอยากลืมลืมคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดร้าวระทมทุกข์ปุระหลอกลวงดวงใจเราดุจดังคนไม่มีค่ากล้ำกลืนน้ำตาช้ำระทมทนทำใจไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าสุดท้ายเธอมาหนีฉันไปจบลงกันทีด้วยเธอมีรักคนใหม่ใจยอมช้ำใจเศร้าตรอมตรอมที่โยรู้ว่าคุณป้าเจนนี่นะฮะบอกว่าเกิดไม่ทันไม่เชื่อนะเพราะว่าคุณป้าเป็นคนที่ทำให้โยเนี่ยต้องไปแกะเพลงฉันรักผัวเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณป้าเจนนี่คะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ที่เยอรมันคะเนี่ยคุณป้าเจนนี่คือคนที่ทำให้โยต้องแกะเพลงฉันรักผัวเขาใช่ไหมใช่ใช่จนมาเล่นในไลฟ์เมื่อหลาย EP มาแล้วอะคุณป้าใช่ไหมใช่คุณป้าแกบอกว่าไปหลงแอบรักหลงข้างบ้านอยู่ซึ่งเขาอาจจะมีภรรยาแล้วไม่รู้หรือเปล่าแต่ฉันรักของแอบรักผัวเขาเราก็มาเอื้ออาทรกันสักทีหนึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะอ้าวอยากรู้จังตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมีใครเกิดไม่ทันบ้างอยากรู้มากๆคุณนีโอมาสเตอร์บอกว่าเก่าจริงครับไม่เคยได้ยินเลยจริงเหรอคะคุณนีโอมาสเตอร์เป็นคนรุ่นใหม่ไงเขาฟังแต่สากลแล้วงงมะโยก็แหมก็ไม่ได้ถึงกับเกิดทันนะบางทีบางเพลงแต่เราก็แกะย้อนหลังกันได้เราก็ฟังกันได้อ้าวไปเพลงนี้เอื้ออาทรฉันทีคนจะมีรักใหญ่กลางกันจะทำฉันได้เมื่อใจรักกันสองเราหากเธอเป็นของใครดังถูกไฟเผาใจเป็นเทาแอบรักหัวชาวบ้านเขาเมามัวทุกคนคงจะตราหน้าเราชอบผัวเขาเอาตัวเองพันผัวตกนรกโลกกันไม่กลัวรักจริงใจผัวใครควรทำป้ายแขวนบอกให้รู้เป็นแฟนใครแฟนใครจะได้พ้นมนทินไม่เปลือหัวใจเกิดทันไหมเอื้ออาทรฉันทีคนจะมีรักใหญ่กลางกันจ
จะทำฉันได้เมื่อใจรักกันสองเราหากเธอเป็นของใครดังถูกไฟเผาใจเป็นเทาแอบรักผัวชาวบ้านเขาเปลืองใจใดๆไม่รู้แล้วคุณวชิราบอกว่าโอ๊ยเพลงถูกใจอ่ะอันนั้นแน่เคยอยู่หรือเปล่าเพลงบางครั้งมันก็มาจากชีวิตจริงหรือว่าไงล่ะขอบคุณเจตด้วยนะคะวันนี้มาช่วยพี่วิทีนะแปะเนื้อด้วยนะเจตบอกจะแปะเฉพาะเพลงที่อยากแปะเท่านั้นนะอย่างเช่นเพลงนี้ฉันรักหัวเขานะให้เพื่อนๆได้ร้องตามกันนะเผื่อใครนึกเนื้อไม่ออกนะอ้าวไปร้องตามทุกคนคงจะตราหน้าเราชอบผัวเขาเอาตัวเองพันผัวตกนรกรอกันไม่กลัวรักจริงใจผัวใครควรทำป้ายแขวนบอกให้รู้เป็นแฟนใครแฟนใครจะได้พ้นมนทินไม่เปลืองหัวใจเอื้ออาทรฉันทีคนจะมีรักยิ่งกังกันจะทำฉันได้เมื่อใจรักกันสองเราหากเธอเป็นของใครดังถูกไฟเผาใจเป็นเทาแอบรักผัวชาวบ้านเขาเปลืองใจหากเธอเป็นของใครดังถูกไฟเผาใจเป็นเทาแอบรักผัวชาวบ้านเขาเปลืองตังเปลืองใจมีบอกว่าเนี่ยมีธนพรบอกว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ฟังโอ้ฮะมีก็จะได้ฟังจากช่องแมวเสร็จเลยประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมีมากๆเลยวันนี้แวะเข้ามาฟังด้วยคาเฟ่ปิดร้านแล้วใช่ไหมคะมีปิดแล้วก็ปิดแล้วคุณมงคลเพราะมากขอบพระคุณค่ะคุณไพศาลบอกว่าขอเพลงสายเกินไปของพี่ก้อยพี่มนสักบทเพลงได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะแพ้ใจเดี๋ยวตามต่อเลยนะมาน้องมณัฐวัฒน์ก็บอกว่าเกิดไม่ทันอีกแล้วแต่ก็ได้ทันฟังทุกเพลงอยากรู้ว่าไปฟังที่ไหนในเมื่อเกิดไม่ทันถ้าของพี่โยเนี่ยจะฟังตามที่บ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ผู้ใหญ่เปิดเราก็แบบว่าฟังตามผู้ใหญ่ที่บ้านนะมาสายเกินไปบ้างอ่ะเพลงนี้เล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะเมื่อเวลาเราอยู่ในโหมดเพลงเก่าเนี่ยเราก็จะมีสายเกินไปมาเล่นอยู่บ้างนะเมื่อก่อนเธอและฉันนะเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้นเปรียยื้อใหญ่และไมตรีก็แต่จู่ๆเราสองต้องจากกันเหินห่างต่อนานๆครั้งจึงเจอกันสักทีพบเจอกันเมื่อใดเราสุขใจล้นปรีพูดคุยกันทั้งวันแล้ววันหนึ่งเรามาเจอหน้ากันเธอนั้นสิมีคู่ควันเป็นเงาฟุ้งคลอมิหางใจแสนจะปวดร้าวทนฝืนยิ้มให้กับเขาเกลื่อนกลบรอยเศร้าหมองก็เพิ่งจะรู้ว่ารักนั้นมันก็สายแล้วนั้นคงไม่มีวันได้ชื่นชมสมปองน้ำตารินตกในเต็มปรีไปทุกห้องเฝ้ามองยังเสียดายเธอและฉันนะเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้นปรีเยื่อใยและไมตรีคุณวชิราบอกว่าร้องได้อ่ะแต่จู่ๆเราสองต้องจากกันเหินห่างต่อ
อนานานครั้งแล้วจึงเจอกันสักทีพบเจอกันเมื่อใดเราสุขใจล้นปรีพูดคุยกันทั้งวันแล้ววันหนึ่งเรามาเจอหน้ากันเธอนั้นสิมีคู่ควันเป็นเงาเฝ้าคลอไม่ห่างใจแสนจะปวดร้าวทนฝืนยิ้มให้กับเขาเกลื่อนกลบรอยเศร้าหมองก็เพิ่งจะรู้ว่ารักน้ำมันก็สายแล้วนั้นคงไม่มีวันได้ชื่นชมสมปองน้ำตารินตกไหนเต็มปรีไปทุกห้องเฝ้ามองยังเสียดายน้ำตารินตกไหนเต็มปรีไปทุกห้องเฝ้ามองยังเสียดายมาปรางสู้ๆเขานะลูกเพราะมาปรางบอกว่าไม่ทันจริงๆค่ะหลายเพลงที่พี่โยเล่นไม่ทันจริงๆค่ะสู้ๆท่ามกลางหมู่บอลผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยนะคะว่าพี่โยเล่นเพลงเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะคะน้องวันณัฐวัฒน์บอกว่าสมัยก่อนยังไม่มีสมาร์ทโฟนได้ฟังตามร้านอาหารที่เขามีฟลอร์ร้องเพลงอ่ะอ๋อร้านอาหารผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคาราโอเกะเออจะมีสวมาร้องแบบเป็นแก๊งเลยผมนึกออกแล้วนึกออกใช่ไหมนึกออกเขาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เราไปตามสวนอาหารร้านอาหารฟังจนจำได้เลยเหรอฟังจนคุ้นหูเลยอย่าบอกนะบ้านติดอยู่กับกับร้านอาหารไปกินร้านอาหารบ่อยไงเอาเรามาแพ้ใจกันบ้างนะคะที่คุณบอลขอไว้นะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่เก่าก็จริงนะแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนมันไม่เก่าเลยถูกไหมเพราะว่าเหมือนกับเรายังได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้นะอ้าวมาพร้อมกันไหมเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักเบื่อกับความโปรนปรามันไม่แคร์และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจใยดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญเอาพร้อมกันเก่งมาจุดไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันที่เคยส่อหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอทำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงขอบคุณเจดด้วยนะคะที่แปะเนื้อให้นะแวบๆเมื่อสักครู่นี้เห็นเจดขอเพลงว่าอะไรนะดอกไม้ของหัวใจเหรอเอ้ยดอกไม้ของน้ำใจสาวๆเอาจริงป่ะเคยฟังแต่ไม่เคยแกะแต่เราเดี๋ยวลองร้องท่อนฮุกให้ฟังเดี๋ยวต้องให้จอห์นเซิร์ฟใครเคยได้ยินเพลงที่เจดขอบ้างไหมคะที่ชื่อดอกไม้ของน้ำใจอ่ะเคยไหมเอ่ยหรือมีเจ็ดขอคนเดียวเคยได้ยินคนเดียวอ้าวไปเก่งมาจุดไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักเธอที่เคยส่อหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอทำใจแต่สิ่งที่ได้เจอคือฝ
ันคือละเมอและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงคุณมงคลเทพอ่อนนะร้องตามได้ใครยืนอยู่บันไดน้องสาวหรอไหนอะคะอาจารย์อาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอประโยคแรกมานี่คือแบบว่าโอ้ขนลุกอันเนี้ยขนลุกแล้วนะใครยืนอยู่บันไดน้องสาวหรออยู่ตรงไหนอะฮะเดี๋ยวจะได้บอกแป๊บนึงเอาหัวออกมาเอาหัวมาสิอาจารย์เห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนเดี๋ยวหัวมานี่ตรงนี้แล้วยังไงอะมันเหมือนน้องสาวตรงไหนเหรอพูดไปเล่นนะเดี๋ยวไหนอะหันไปดูจริงป่ะอาจารย์จริงป่ะเนี่ยอาจารย์น้องสาวเหรออาจารย์เห็นได้ไงอ่ะเสามันบังนะมีเหรออาจารย์ต้องบอกนะอาจารย์ต้องบอกฮะอาจารย์ต้องบอกเป็นลักษณะอาจารย์เห็นก่อนนะเอาแล้วนะฮะเฮียมาถึงก็เอาแล้วนะสมทบกับอาจารย์เลยนะพี่โยถอยหลังเป็นไปร้องตรงบันไดหน่อยครับอ๋อตุ๊กตาไหนอาจารย์นี่ไงเห็นไหมนี่ที่นี่เนี่ยหุ่นปั้นเนี่ยเอาแล้วทำไมอาจารย์เห็นเป็นน้องสาวโยยังมองไม่เห็นเลยอ่ะในนี้มองไม่เห็นใช่ไหมใช่แต่เราจำได้ว่าตรงนี้มีตุ๊กตาอยู่ตรงนี้ใช่เป็นตุ๊กตาโยได้มาจากสุโขทัยค่ะคือเป็นเซรามิกค่ะเป็นเซรามิกแล้วก็คนปั้นเนี่ยเขาไม่ได้จะปั้นเพื่อขายอะค่ะเขาปั้นไว้เพราะว่าเขาจะเก็บเอาไว้เป็นงานสะสมของเขาเองแล้วโยก็มีโอกาสไปสุโขทัยหลายปีที่ผ่านมาเนาะโยก็อยากได้แหละโยแต่ไม่ขอเขาใช่ไหมแล้วเขาก็แปะทองด้วยนะแต่เหมือนไม่ได้มีอะไรนะไม่ใช่ไปลงอะไรไม่ได้ไปลงอะไรเขาเรียกอะไรเข้าพิธีไม่มีใช่นะคะโอ้อาจารย์ตาดีมากเลยอ่ะโอ้โหเล่นอาจารย์ตาดีมากอ่ะเกือบไปแมวแน่ๆบอกตรงบอกกลางตรงเลยเกือบไปไม่ถูกเมื่อกี้เกือบไปไม่ถูกเลยเนี่ยที่จบไปคือแพ้ใจนะคะมาถึงตุ๊กตาปุ๊บลืมไปเลยว่ากำลังจะเซิร์ชหาเพลงดอกไม้ของน้ำใจใช่ไหมดอกไม้ของน้ำใจนะใช่เนี่ยเจดโยจำท่อนฮุกได้พูดเล่นนะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่ะเฮ้ยฮะรู้ได้ไงว่าไม่ลงอ้าวไม่รู้ก็เห็นเขาแปะทองมาเฉยจานแล้วเดี๋ยวไม่คิดว่าเพลงชื่ออะไรดอกไม้ของน้ำใจใช่ไหมสาวสาวแล้วอาจารย์เห็นเป็นน้องสาวเลยอ่ะคิดดูนี่เดี๋ยวไปอุ้มมาให้ดูดีมั้ยอาจารย์ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะนะอาจารย์สะสมงานดินปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันไหนท่านฮุกเดี๋ยวนะท่านฮุกเหรออเดี๋ยวนะฮาฮูฮาฮูนี่เหรอฮาฮูเดี๋ยวนี่เนกาลิโกฮาลิโกเลโตอะไรเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเชโอ้แล้วก็คุยไว้ตั้งเยอะไม่ได้ดีกว่าเจดข้ามดีกว่าเจดเอาเป็นเพลงอื่นแทนนะเอามาเดี๋ยวดูมีเพลงเก่าเพลงไหนที่เดี๋ยวนะรีเควสนะอาจจะเป็นของจอนก็มีรีเควสเอาไว้นะวันนี้เป็นเพลงเก่าด้วยเดี๋ยวนะอาจารย์บอกว่าใช่อาจารย์ชอบสะสมอาจารย์อยากดูไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูนะไปหยิบให้อาจารย์ดูตัวนี้ค่ะอาจารย์เป็นแมวจริงนะคือเขาปั้นมาจากแบบแมวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบปั้นมือแบบไม่มีหล่อพิมพ์อะไรใดๆแล้วคือเขาเป็นงานเซรามิกนะคะแล้วเขาก็จะปั้นแต่งานเซรามิกเพื่อออกขายนะคะรู้สึกว่าเขาจะลงสีทองแต้มสีทองเป็นทองอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะแต่นี่ลงใช่ลงทองน่ารักนะโยสาแบบว่าไม่ขอเขาแต่ว่าพอโยไปสุโขทัยครั้งที่สองสุดท้ายอ่ะเขาก็ให้เราเขาให้เลยอยู่ดีๆเขาก็ให้เลยนี่ตัวนี้ไหนดูเป็นแมวปะแมวสิดูเป็นแมวอยู่ที่สุโขทัยอ่ะก็เลยวางไว้ตรงนี้ก็เลยวางไว้ตรงนั้นวางตรงบันไดใครที่เดาว่าแมวก็แมวจริงนะเอามาฟังเพลงเก่ากันต่อนะขอไม่ขึ้นหวงให้น้ำหนักตัวเองหน่อยค่ะไม่ขึ้นหวงเพลงอะไรคะไม่แน่ใจว่าโยมีไหมเดาสิวันนี้จอนจะร้องเพลงอะไรอันนี้เพลงเก่าใช่ไหมใช่ฉันเข้าใจเธออยู่ฉันเข้าใจเธอดีพอรู้ว่าในใจเธอมี
จ้าขอใจเขาก็มีเธอใจเธอก็มีแต่เขาใจฉันเลยต้องเศร้าปวดร้าวจนฉันต้องถอยไปเมื่อเห็นเธอเป็นสุขตัวฉันก็สุขใจเมื่อเห็นเธอร้องไห้ห่วงใยดูแลเคียงชิดใกล้วันไหนที่เธอเศร้ากับเขาที่จากไปวันไหนที่เธอต้องร้องไห้จะไปเคียงข้างเธอมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรสมมติว่าเธอเลิกสมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำตาเธอนองจากคนนั้นของเธอยังหวังรอเธออยู่ยังเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วแต่ว่าใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่าขอบคุณคุณดีโอมาสเตอร์ด้วยนะจอนเพลงนี้ทันนะฮะส่งดาวมา200ดวงด้วยนะทีมจอนความเล็บในใจนะความลับผมถึงคันเล็บเลยสมมุติว่าเธอเลิกสมมุติว่าเธอลาสมมุติว่าน้ำตาเธอน้องจากคนนั้นของเธอยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วแต่ว่าใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่ามีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรมีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดจัดไปความลับในใจครั้งแรกเปล่าเนี่ยที่ร้องครั้งแรกเป็นไงยากไหมเพลงนี้มัวเนื้อไปด้วยเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไม่รู้เพื่อนเพื่อนไม่น่าจะรู้เอาที่ผ่านไปความลับในใจผ่านไปแล้ว10ล้อถูกต้องวันนี้เล่นเก่าซะจนว่าหลายคนอาจจะอึ้งไปเลยนะน่าจะอึ้งกันไปเยอะเลยฮิวโก้เลี้ยวซ้ายกด1เลี้ยวขวากด6กระโดดกด2เดียวฮิวโก้อันเดียวกันป่ะเนี่ยนี่มันเกมการ์ตูนนี่มันเกมที่เล่นตอนช่อง7กดโทรศัพท์บ้านใช่ไหมตอนโอ๊ยมันทำได้ไงเนอะตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันทึ่งมากแต่ล้ำนะล้ำนะล้ำคือสามารถที่จะเล่นเกมในโทรทัศน์เนี่ยโดยการกดแป้นโทรศัพท์ที่บ้านนะใครใครโทรไปเล่นบ้างแล้วมันไม่ดีเลย์หรอช่องอะไรนะ7ช่อง7เออแล้วมันไม่ดีเลย์ด้วยเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมแปลกดีอ่ะแปลกดีอันเนี้ยรู้สึกน้องวงสะท้อนเขาจะคิดถึงพี่อวดนะฮะอ๋อเขาคิดถึงพี่อวดนะเขาบอกว่าวันนี้พี่อวดเข้ามาในไลฟ์หรือเปล่าพี่อวดเลยตอบเลยค่ะคิดถึงเหรอจ๊ะน่ากลัววะแล้วคุณบอลทันเคยไปเล่นกับเขาเปล่าเล่นอะไรฮิวโก้ฮิวโก้โทรไม่ติดหรอกรู้สึกมันจะเป็นรายการตอนช่วงเย็นรายการสดช่วงเย็นๆด้วยใช่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 สนุกดีสนุกดีเคยไหมทันเนาะรายการพวกช่อง7รายการเกี่ยวกับเด็กๆสมัยเราอะเยอะโหทำได้ดูบ่อยๆแล้วก็อะไรอะติดที่ชอบมากเลยวันเสาร์อะคู่หูคู่หามาไม่ค่อยแน่นอนตัวละครชื่ออะไรนะ
อะไรนะช่วยผมด้วยครับผมชิมูระมีสองคนอ่ะมีสองคนใช่ไหมชิมูระเออมันน่าจะใช่นะกับอีกคนนึงคามูเละไม่ใช่ไม่อยู่คาโต้หรือเปล่าจำไม่ได้ใครจำชื่ออะไรบ้างมันติดอยู่ที่ปากนั่นน่าต่อยเซนเบ้เหรอใช่ไหมเออจำไม่ได้เหมือนกันตลกดีตลกดีเอาใครจำได้บ้างคู่หูคู่หานักแสดงชื่ออะไรเออจำได้บ่อจำได้บ่อเอามาบูมแมลงพี่เบิร์ดกันหน่อยเด้อป่าอะไรนะพิธีกรแอนดริวกับอามีนาเป็นพิธีกรรายการฮิวโก้ใช่ไหมโอ้โหจำได้ด้วยเราลืมหมดแล้วว่าพิธีกรน่ะแต่ชอบดูแง่ๆเลยชอบดูเกมๆอะไรประมาณนี้ไปใช่ๆคาโต้กับคิมุระเห็นไหมชื่อคาโต้คนจำได้ไงเขาเป็นคู่หูกันอ่ะเออแล้วเราชอบดูตอนไหนรู้ป่ะคือมันจะเป็นเหมือนตลกตลกเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้แบบเป็นฉากจัดฉากเป็นเรื่องๆเราชอบดูตอนที่มันเกี่ยวกับผีอ่ะชอบมากชอบไหมมันจะเป็นผีผู้หญิงบ้างอะไรบ้างแอบไปแบบไปเจอผู้หญิงแต่สุดท้ายเขาเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยไปบูมแรงพูดถึงบูมแรงแล้วใครเคยซื้อมาเล่นบ้างอะตอนเพลงนี้ดังเนี่ยซื้อมาคว้างไปแล้วก็ไม่กลับมาด้วยนะอ้าวก็ใจมันจำเธอไม่จางห่างกันไปไม่นานก็นอนละเมอมันทุกวันก็ใจมันต้องการจะเจอ1 2 3 4ก็ฉันจึงต้องวนกลับมาหมุนมาให้เจอกับเธอก็ตามมาตื้อกันจนเจอและมาจนกว่าเธอจะให้ใจก็เพราะว่าตัวฉันเป็นยังบูมเมอร์แรงก็คว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วยิ่งกลับมาเร็วฉันเป็นยังบูมเมอร์แรงก็คว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิมจริงหรือเปล่าไปใส่หลังคารถใครไม่รู้เธอเป็นคนคว้างไปอย่างเยื่อใยไม่มีก็ยังวนเวียนมาทุกทีก็คอยจะคลุกคลีตลอดก็ถึงเธอนั้นคอยแปลกใสและถึงตัวฉันเองจะไปเล่นไหมบูมแมลงแล้วเป็นยังไงในใจก่อนซื้อมาคือมันคว้างไปแล้วมันต้องกลับมาหาเราเหมือนกับที่กลับมาแล้วกลับมาจริงเหรอกลับมาที่หัวเพื่อนถามจริง คือมันไม่กลับมาใช่ป่ะมันไปไหนไม่รู้ทุกคนต้องเคยผ่านช่วงวันเวลาที่ซื้อบูมแมลงกว่าเพลงนี้ผมซื้อเพราะว่าตอนนั้นมันมีทำแบบพลาสติกมาแล้วมันเหมือนก็เป็นของเล่นของเด็กอะเบาๆปะเบาๆอ่ะตอนเด็กๆเลยแล้วเราก็ลองเคลี้ยงดูแล้วเป็นยังไงไปหัวเพื่อนในใจคิดว่ามันต้องกลับมาใช่ไหมก็กลับมานะกลับมาจริงๆมันกลับมาจริงๆหรอจริงๆกลับมาเพราะด้วยเหตุผลอะไรทางฟิสิกส์เหรอมันเป็นลมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหลักทางนั้นแหละแล้วมันพูดถึงพอมีมุมแรงใช่ไหมมันจะมีไอ้จานกลมๆอ่ะที่ล่อนแล้วให้หมาคาบอ่ะไอ้จานนี้ก็ชอบเล่นจานบินอะไรสักอย่างอันนั้นเอาไว้เล่นกับหมาเล่นกับเราก็ได้เล่นกับเราก็ได้จริงหรอจริงตกลงเขาให้เล่นกับคนหรือกับหมาสมัยเด็กๆเราเล่นกับเพื่อนโยนไงโยนอ้าวหรอมันไม่ใช่ของเล่นหมาเหรอฉันเข้าใจว่าน่าจะประยุกต์มาฉันเข้าใจผิดว่ามันคือของเล่นหมาถามคุณนิโอเนี่ยถามคุณนิโอคุณบอลบอกว่าซื้อมาแต่แถมกับรองเท้าบาจาใช่ไหมไอ้บูมแรงอ่ะใช่ใช่สักอย่างเนี่ยแหละนี่คุณจิรวรรณบอกว่าคว้างมาถึงอังกฤษเลยค่ะคว้างมาถึงอังกฤษพี่อวดบอกว่าชอบดูโหดมันฮาทันเปล่าชอบดูเหมือนกันคือมันเป็นเกมที่ใช้คนเล่นเป็นแอดเวนเจอร์เป็นด่านๆนะดูแล้วสนุกลุ้น
เป็นฐานผมว่าทีมงานทำงานหนักกันมากอ่ะใช่ในยุคก่อนนะในยุคก่อนมันต้องเซตฉากจริงอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ 4G อะไรเลยอันนั้นแล้วกี่ปีเข้ามาแล้วเราคิดดูสิใช่เดี๋ยวนี้ในเกมแนวนี้เราไม่ค่อยเห็นนะว่ามีรายการไหนต้นทุนสูงใช่อันเนี้ยพี่บีบอกว่าพี่บีบอกว่าจอร้องเพลงความลับในใจเมื่อตะกี้ดีมากอ่ะพี่บีกำลังจับน้ำจังหวะได้เลยเลยเต้นไปด้วยความลับในใจเหรอฮะพี่บีเต้นความลับในใจเหรอเมื่อกี้ดีมากคือบูมแมลงป่ะคะพี่โยร้องพี่เบียร์จะพิมพ์ผิดเนี่ยพี่เตยบอกว่าเป็นของแถมตอนซื้อรองเท้านักเรียนเออผมว่าใช่นะไอของแถมพวกการซื้อรองเท้านักเรียนเนี่ยมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเท้าขนาดกว่ายาวขึ้นทุกปีสมัยเป็นเด็กอ่ะซื้อทุกปีมันก็เลยจะซื้อรองเท้ากันก่อนเปิดเทอมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเออเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแรงจูงใจว่าเทอมนี้จะซื้อของแพนหรือจะซื้อของบาจาหรือว่าจะซื้อของ SCS เฮ้ยก็แพนอันเดียวกันป่ะวะไม่แน่ใจ SCS ผมไม่ทันไม่รู้จักใช่ไหมไม่ทันแล้วผมก็มีแค่บาจามีแค่แพนมีแค่เนี้ย SCS นี่แพนหรือเปล่าโยไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ว่าของแถมนี่มันล่อตาล่อใจเรามากนะฮะก็ซื้อรองเท้าตามความชอบของของแถม เออว่ะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงของแถมรองเท้านักเรียนและเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วอะไรคือของแถมของเล่นรองเท้านักเรียนคือปัจจุบันนี้ซื้อรองเท้าไม่มีแล้วนะไม่รู้อ่ะไม่มีแล้วนะพี่บีบอกว่าเต้นโยกๆค่ะจริงค่ะไม่พิมพ์ผิดค่ะความลับในใจอะค่ะพี่โอเค ได้พี่บีเต้นความลับในใจแล้วหนึ่งอะค่ะมาเพลงของพี่เอกสุรเชษฐ์กันบ้างสวัสดีคุณอชิรยาด้วยนะคะคุณสุพจน์บอกว่า SCS รองเท้านักเรียนผู้หญิงครับเออใช่ใช่ไงเราเลยไม่ทันจอนทันก็ตลกแล้วนะอ้าวมาน้ำซึมบอดไซตั้งแต่วันนั้นที่เธอและเขาเจอกันก็ดูใจเขานั้นเริ่มจะซึมเข้ามาเหมือนน้ำซึมบอดไซปรากฏชัดเจนขึ้นมาทุกทีฉันไปแต่สิ่งที่รู้คือเธอต้องไปสักวันเมื่อน้ำเต็มบ่อทรายเขาจะเข้ามาเข้าแทนที่ฉันอยู่เอาร้องตามกันหน่อยแล้วเพลงนี้เจ็บนี้มันหลอกมันล้อใจมันถูกเฉียดชื่นใจเมื่อเขาค่อยซึมเข้ามาแต่รู้ไม่อาจจะโทษใครเพราะเธอเจ้าของใจต้องให้เธอเลือกทางกับวันที่เหลือฉันเองจะขอทำดีอาจต่อชีวิตของเราให้นานนานไปมาเพียงแค่อีกวันหรืออีกสักลมหายใจก็ยังดีลองรีเควสเพลงกันเข้ามานะคะเพลงเก่าๆนะเจ็บนี้มันหลอกมันล้อใจเหมือนถูกเฉียดชื่นใจเมื่อเขาค่อยซึมเข้ามาแต่รู้ไม่อาจจะโทษใครเพราะเธอเจ้าของใจต้องให้เธอเลือกทางอีกรอบนึงเจ็บนี้มันหลอกมันล้อใจเหมือนถูกเฉียดชื่นใจเมื่อเขาค่อยซึมเพราะเธอเจ้าของใจต้องให้เธอเลือกทางคุณจิรวรรณบอกว่ารองเท้านักเรียนยังมีตราอูฐด้วยนะคะรามา
าเมลจริงๆใช่มันไม่ได้เรียกคาเมลมันเรียกอะไรไม่รู้แต่มันเป็นตาอูดจริงๆอ่ะรองเท้านักเรียนเด็กผู้หญิงอ่ะใช่ไหมคะแล้วพื้นมันจะเป็นสีเหลืองๆนะถ้าโยจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดช่วยบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่พอพูดถึงรองเท้าผู้หญิงนะสมัยเด็กผมเคยอยากจะได้ของเล่นที่แถมมารองเท้ากับรองเท้าผู้หญิงแล้วทำยังไงก็ผมไม่ไหวแสดงว่าเธอจะตัดสินใจซื้อรองเท้าผู้หญิงจะซื้อได้ไงไม่มีตังค์จะบอกแม่ว่าขอซื้อแต่ของเล่นอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นของที่แถมมากับรองเท้าคือซื้อของเล่นอย่างเดียวเขาก็ไม่ขายใช่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าของเล่นชิ้นนั้นมันคืออะไรแต่ผมอยากได้เป็นพวกไขลานอะไรแบบนี้ป่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นกระดานบอร์ดเกมด้วยนะให้เรากดอ่ะเป็นสนามบอลแต่จำไม่ได้เขาเฮ้ยสนามบอลคนละฝั่งเออเคยนึกออกมันเป็นกระดานเป็นกระดานสนามบอลมีโกมีอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีลูกบอลพลาสติกแล้วก็เล่นกันคนละฝั่งก็จะใช้นิ้วในการที่แบบเป็นเหมือนเตะอันนี้เคยเล่นไหมคุณละเออใช่อันเนี้ยไม่รู้ว่าต้องมีคนต้องคุยต้องคุยด้วยกันละเพราะว่าถ้าทุกคนไม่คุยกลับมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นี่คุณบอกใช่เนี่ยนึกออกเนี่ยนึกออกนะนึกออกแล้วนะมีคนขอเพลงเต็มใจให้ด้วยนะคะเต็มใจให้ของสุบุญเลี้ยงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเสียงของพี่จอนของเรานั่นเองนะอันนี้ไงมาใช่ไหมคะพี่เต้ยบอกว่าใช่โยจำแม่นมากคือเคยเล่นแล้วก็มันจะมีพวกไอ้ไข่ที่มันไขลานออกมาแล้วมันเป็นลูกเจี๊ยบอ่ะอันนั้นน่าจะมาจาก SCS นะถ้าโยจำไม่ผิดนะชอบมากเลยปัจจุบันเนี้ยจะพยายามตามหาและมีโอกาสเจอตามพวกร้านขายของเล่นของเก่าอะไรเงี้ยนะมาเต็มใจให้ฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใยสิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอได้บอกว่าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความสุขยินดีมากๆเลยค่ะคุณจิรวรรณบอกว่าสมาธิดีมากเลยนะคะทั้งร้องเพลงและอ่านคอมเมนต์จริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็เบลอๆด้วยนะคะมีคนบอกว่าไอ้ของเล่นที่เป็นสนามบอลเป็นของไมโลเอ้าเหรอเออจำผิดซื้อไมโลใช่ป่ะแล้วมันแถมมาเออใช่ขอเพียงได้คิดถึงฉันรู้ควรรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอ
ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอเต็มใจให้นะฮะอันนี้จอนก็เต็มใจร้องเลยไม่ได้ร้องเพลงนี้นานแล้วด้วยไม่รู้ทุกคนเต็มใจฟังมั้งเอ้าเต็มใจฟังเนี่ยทุกคนเงียบหมดเลยพอจอนร้องเนี่ยเอาให้ต่อกันกับพี่สุบุญเลี้ยงของเราเต็มใจให้นะฮะก็มาที่เพลงนี้เลยแล้วกันคนเก็บปืนนะฮะคนเก็บปืนทีหลังอย่าเพิ่งเล่นตอนเดี๋ยวน้ำพุ่งเออละแล้วต้องสติดีหน่อยเด้อย่าขำฉันเล่นวงนี้บ่อยมากเลยเอาว่าค่ะเพลงนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบเพื่อชีวิตนะฮะอันนี้โยก็ฟังตามคุณพ่อมาอีกทีนะจอดดีๆหน่อยดิเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างเป็นฐานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายอยู่มาปีแล้วปีเล่าเอาคืนอ่ะวันเก่าๆได้ผ่านเลยไปคืบคลานเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นอยู่ในสวงฉันไม่ได้คิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันร้อนยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันพากันก้าวไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกันน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนขอบคุณพี่เวดี้ด้วยนะคะถึงบ้านแล้วล่ะค่ะพี่มาแปะเนื้อให้ต่อพักผ่อนด้วยนะคะพี่วันนี้ติดภารกิจทั้งวันแล้วเนาะเก็บฟืนน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนหลับแน่นอนบอกเลยถ้ามามูดนี้ต่อไปเรื่อยๆหลับแน่นอนเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันบ้างนะคุณหมงนะฮะบอกว่ามาเร็วเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อเขาคุยกันเองเขาคุยกันเองนี่กับคุณรุ่นทางรักสีดำดอนสอนระเบียบไม่เคยแกะเลยค่ะแต่ว่าเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบมันมีอยู่เพลงนึงเอาอะไรนะเอารักอะไรนะเอาความรักฉันคือกลับมาชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวๆทำไมต้องยืนก็คอกีตาร์มันบังชื่อเพลงว่าอะไรนะอะไรอ่ะเอาคำว่ารักเอาคำว่ารักฉันคืนกลับมาชื่อเพลงอะไรอ่ะเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมาอันนี้ชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรอ่ะนึกไม่ออกเนี่ยดูสิจะเล่นซะหน่อยนะคุณรุจพรบอกว่ารอบกองไฟกันเลยทีเดียวนะ
หมายถึงคนเก็บฟืนใช่ไหมเทวดาเดินดินเหรอร้องยังไงนะคะของพี่แจ๊บอ่ะเดี๋ยวเอาคำว่ารักของเธอคืนไปนี่คุณบอลบอกเอาคำว่ารักของเธอคืนไปฉันมีนะเพลงนี้ฉันมีนะเพลงนี้เอาคำว่ารักใช่จริงเหรออ่ะใช่ใช่เอาคำว่ารักใช่ไหมของเธอคืนไปอืมเอ้าทำไมไม่อยู่อ่ะใช่เหรอเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมามันจะมี2เวอร์ชันหรือเปล่าโยไม่แน่ใจที่เขาร้องแก้กันอะจำไม่ได้ใช่ป่ะแล้วพินภูไทยนี่หรอไม่ใช่เอาคำว่ารักของเธอคืนไปนี่ไงอกหักยังจังนะสิอกหักยังจังกันตัวช้ำนี้เกินทนใช่เหรอคุ้นไหมคุ้นไหมเดี๋ยวไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อันนี้ล่ะทำไมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ช้ำนี้เกินจะทนเพราะรักเพราะห่วงคนหลายใจจริงเหรอโอ้โอ้โอ้ยไม่ใช่งงงันฉันไม่เคยฟังอันนี้ไม่เคยฟังเธอเข้าใจเวอร์ชันที่เมื่อทีฉันบอกปะเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมาเนี่ยอันเนี้ยยังจังทั้งตัวช้ำนี้เกินจะทนเพราะรักเพราะห่วงคนหลายใจโอ้แสนงงงันเมื่อเธอนั้นเดินห่วงคนใหม่รักฉันเพียงเพียงใดแล้วช่างมันจะมีเท่าใดเห็นนั้นกันก็รู้กันอยู่นี่เดี๋ยวผมนึกออกแล้วเพราะว่ามันมีเป็นเพลงผู้หญิงเออแต่มันไม่ได้ชื่อเพลงนี้ไงเวอร์ชันเราอันนี้เนื้อมันก็เลยไม่คุ้นไงมันจะมีเนื้อแก้มันจะมีของเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะพี่ดอนกับคนที่เป็นผู้หญิงคุณก้อยร้องใช่นี่ไงมีคนนึกออกละคุณก้อยก้อยอะไรคะพรพิมลก้อยพรพิมลนั่นพิมพ์ก้อยพรพิมลน่าจะขึ้นจะขึ้นเหรอใช่ใช่น่าจะขึ้นเดี๋ยวลองดูนะจริงจังมากเลยเออจะหาให้ได้เลยก็เคยร้องไงเคยร้องไงนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นเพลงแก้ละใช่เอาความรักฉันคืนกลับมาอันนี้เวอร์ชันคุณก้อยแต่อันนี้ที่บอกกันมาคือเอาความรักของเธอคืนไปก็เลยงงเลยอ๋อมันเป็นเพลงแก้กันอ่าเป็นเพลงแก้เราร้องเวอร์ชันของคุณก้อยนี่ไงคุณแก้มแป้งกันมาใช่ไหมอ้าวมาถ้านึกไม่ออกวันนี้นี่นอนไม่หลับนะไปพร้อมกันอกหักยังเธอมีแผนการฉันรู้ทันเธอนึกหรือฉันเซ้อเธอช้ำจริงโอ้ว่าโอ้ร้ายเกินไปสาบานได้ไม่พูดมาทุกสิ่งทิ้งฉันนานเกินรอน้อยแน่เธอโหดยังไม่พอใครลืมใครก่อนใครละคนก่อกลับว่าฉันมีคนหลายใจตัวเธอเองนั่นแหละทิ้งฉันไปแอบมีใครเลิกกันทีกันแล้วกันไปเจ็บปวดพอแล้วเธออย่าซ้ำเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมาเพลงบอกอายุเลยใช่ไหมทุกอกทุกใจใครก็เชิญฉันนะยินดีสมแล้วที่บอกเดินคนละทางโอ้ว่าโอ้รักอำพรางที่เป็นความรักเสียยังดีกว่าทิ้งฉันนานเกินรอน้อยแน่เธอโหดยังไม่พอใครลืมใครเลิกใครเลิกคนก่อกลับว่าฉันมีคนหลายใจตัวเธอเองนั่นแหละทิ้งฉันไปแอบมีใครเลิกกันทีก็แล้วกันไปเจ็บปวดพอแล้วเธออย่าซ้ำเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมาคุณแก้มแป้งบอกว่าอย่าบอกใครนะว่าเราร้องได้อ่ะออกยากเลยนะคะคืนนี้โยบฟังเพลงนี้ตอนเด็กๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้จำเนื้อเพลงและไลฟ์แมวเหงามาหอนนี่แหละทำให้เราต้องมานั่งแกะเพลงย้อนหลังในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาในความทรงจำทิ้งฉันนานเกินรอน้อยแน่เธอโหดยังไม่พอใครลืมใครเลิกใครเลิกคนก่อกลับว่าฉันมีคนหลายใจทิ้งฉันไปแอบมีใครเลิกกันทีก็แล้วกันไปเจ็บปวดพอแล้วเธออย่าซ้ำ
ักฉันนั้นคืนกลับมาเอาความรักฉันนั้นคืนกลับมาเวอร์ชันนี้นะคะคุณก้อยพรพิมลเออต้องจำไว้อะต้องจำไว้แล้วทำไมไม่คิดเสิร์ชคำว่าก้อยไม่ขึ้นแล้วเธอไปเสิร์ชคำว่าอะไรถึงขึ้นก็เสิร์ชคำว่าไม่ใช่ก็เมื่อกี้ถึงรู้ชื่อเพลงก็เลยเสิร์ชขึ้นมาเพราะรู้ชื่อเพลงสรุปแล้วต้องจำด้วยนะบางทีต้องจำด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้เอามาเล่นไงใช่ไหมเออขอบคุณมากเลยครับพี่เวดดี้แปะเนื้อให้ด้วยเรามากันที่เพลงช้าแล้วก็เก๋าเก่ากันอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเราจะไม่บอกชื่อเพลงนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยพิมพ์ชื่อเพลงด้วยนะถ้าใครนึกออกเดียวดายอาดูลสิ้นสูญแล้วทุกสิ่งเธอมาทอดทิ้งจากไปจนไกลสุดไกลจำใจจำทนหม่นมองเพ้อร้องเริ่มไห้โอ้ยอดดวงใจแสนเศร้าโศกตรมจำใจจำฟื้นกล้ำกลืนชอกช้ำเลือเอ่ยเธอทำเหมือนเฉยห่างเหินทำเหมือนไม่มองยามใดใจเงาเฝ้าดูนวลแสงจันทร์ส่องใจคอยร่ำร้องเรียกหาแต่เธอทอดทิ้งฉันไปแสนไกลสุดอาลัยคอยหาตั้งตาคอยเธอคืนกลับเธอไปลาลาจากฉันเหมือนวันผ่านไปคอยเธอหวนกลับมาเคียงชิดไกลใหญ่เป็นฉันไหนคอยก็เดียวดายทอดทิ้งฉันไปแสนไกลสุดอาลัยในรักหักหายปวดร้าวเหลือใจมองไม่หมดเยื่อใยมีหวนคืนมาคอยหาตั้งตาคอยเธอคืนกลับเธอไปลาลาจากฉันวันคืนผ่านไปคอยเธอหวนกลับมาเคียงชิดไกลใหญ่เป็นฉันไหนคอยก็เดียวดายขอบคุณพี่เวดดี้นะพี่เวดดี้ไม่แปะเนื้อมาเพื่อนๆนึกไม่ออกเลยนะนี่ร้องตามกันด้วยคุณแก้มแป้งบอกว่าชอบมากๆเพลงนี้เดียวดายของคุณพันนิดานั่นเองเอาจริงๆนะตอนแรกอะตั้งแต่ตอนนู้นที่โยบอกให้แกเนี่ยเธอไม่เคยฟังใช่ไหมผมไม่อยากเล่นทำไมอะเพราะเธอไม่เคยฟังเพราะสุดเพลงนี้มันเศร้าต้องฉบับเมโลดี้มันจะมีมนใช่แล้วเราก็สุกแบบโหเพลงเศร้าไม่อยากเล่นเลยอะเล่นแล้วสุกตัวเองแบบเป็นเศร้าตามไปด้วยเศร้าไหมแต่โยร้องไม่เศร้านะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฟังแล้วเศร้ามองหน้าเราสองคนนี่ไม่เศร้าเลยนะ ขำออกมาเลยพันนิดาโยอ่านนามสกุลไม่ถูกอ่ะคุณพันนิดาอ่านว่าอะไรคะอ่านออกเสียงยังไงคะเพื่อนๆช่วยพิมพ์หน่อยเสวตาลายป่ะคะโยเสวตาลายมั้งใช่ป่ะเสวตาหรือเสเวตเอ๊ะเสเวตไม่ใช่เสวตาลายน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้บางทีภาษาไทยก็ไม่แตกฉานฝากพิมพ์คาราโอเกะมาไฮฮัลโหลพี่เมย์โอ้พี่เมย์ฟื้นอยู่แล้วเอาเหรอเพราะว่าแผลผ่าตัดหมอเก่งมากๆเลยโอ้พักฟื้นหายไวๆนะคะพี่เมย์พี่เมย์ดีแปลให้พี่เมย์ฟังด้วยนะอยู่ข้าง
อ่านว่าอะไรนะเสวตาลัยเหรอใช่ไหมเสวตาลัยโอเคโอเคคือไม่ค่อยได้อ่านคำนี้ไงเดี๋ยวต้องเล่นพิกกี้หนูให้พี่เมย์แล้วเนี่ยพี่เมย์จะได้มีแรงแต่มาเพลงนี้ก่อนนะคิดถึงค่ะคุณคิดถึงใครอยู่บ้างคะตอนนี้แล้วเป็นคนเดียวด้วยที่คิดถึงถ้าคิดถึงหลายคนมันจะไม่ได้มูดต้องคิดถึงเพียงแค่คนเดียวที่คิดถึงที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งฉันไว้คนเดียวคนเดียวที่คิดถึงป่านนี้ใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจเหงาเกินคำบรรยายเลยเวลาเธอไม่มาหารู้บ้างไหมว่าฉันคอยกำลังใจเริ่มจะทดถอยน้ำน้อยน้อยล้นออกตอยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียวคนเดียวที่คิดถึงคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจเหงาเกินคำบรรยายกำลังใจเริ่มจะทดถอยน้ำน้อยน้อยให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียวคิดถึงนะครับเลยเหรอขอบคุณมากๆเลยค่ะพอมันมีไลฟ์สดมันมีหน้าเพจมันมีโซเชียลเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเตรียมพี่ขี้หนูเลยนะพี่เมย์ก็เตรียมกระดิกเท้าแล้วนะเต้นไม่ได้ยังมีแผลอยู่นิ้วยังได้อยู่นะขยับนิ้วนะขยับนิ้วเต้นนะโซเชียลมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบไม่ไกลกันใช่ครับ
นะบางครั้งเราแค่รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอกันจริงๆเท่านั้นเองแต่จอนกับโยเพจแมวเสร็จเล็บก็ยังคงหลอกหลอนหน้าฟีดทุกคนอยู่เสมอและกดติดตามกันนะวันๆนึงอะไรก็ไม่รู้จอนนะอยู่กับแมวเดี๋ยวก็อะไรนู่นนี่นั่นโพสทั้งวันนะจอนอะอะไรมันเลือกจอนนี่สติไม่ดีแล้วนะเอาพิมพ์ไปด้วยพิมพ์ไปด้วยพูดคนมันเยอะเดี๋ยวผมกำลังงงบริกินหนูคีก็ไม่เคยเดี๋ยวก็นั้นขอเทสกันนะจะได้ได้ได้ด้วยนะจะว่าโจอาจจะเหมาะมากๆเลยลองโจได้นะดีดีอยากได้เลยคิดได้มั้ยได้ซ้อม1 2 3 4ไปก็เป็นจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นนะตัวนิดเดียวก็อย่างกับพริกขี้หนูปานันเชียปานันเชียก็โดนนิดเดียวถึงแสบถึงเผ็ดร้อนแต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กินเราก็กินกินจนลิ้นจะพังจะป้องเราก็กินเราก็กินนะก็ใส่ในแกงอะไรลองได้กินลองได้กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูจะรู้ว่าร้อนยังไงแม่พริกขี้หนูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายยังไงก็เสียงขอชิมอ้าวเปิดตำราถ้าอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆก็อยากทดลองของเผ็ดสักทีอร่อยอย่างเงี้ยต้องกินให้เข็ดกินให้เข็ดกินให้เข็ดก็เผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นนะตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวอย่างกับพริกขี้หนูปานันเชียปานันเชียโดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อนแต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กินเราก็กินกินจนลิ้นจะพังจะพองเราก็กินเราก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้ชิมลองได้กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่พริกขี้หนูกินหนูขอตามไปด้วยอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงแม่พริกขี้หนูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายยังไงก็เสียงขอชิมเอ้าเปิดตำราถ้าอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆก็อยากทดลองนะของเด็ดสักทีอร่อยอย่างเนี้ยต้องกินให้เข็ดกินให้เข็ดกินให้เข็ดก็อยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างเงี้ยต้องกินให้เข็ดกินให้เข็ดก็กินให้เข็ดพี่เมย์ห้ามเต้นนะฮะด้วยความห่วงใยจากพี่อวดพี่อวดนะฮะเดี๋ยวแพ้ปรีเนี่ยแม่พี่กี่มู่จริงจริงจริงพี่เมย์ร้องจริงแม่พี่กี่หมูนะสวัสดีคุณชาติไคเย่มาทันนะสวัสดีค่ะพิกกี้หมูถูกต้องเอาเรามาแรปเตอร์กันหน่อยแล้วทุกคนขอบคุณแม่แหม่มด้วยนะคะสำหรับดวงดาวที่ส่งให้นะคะแล้วก็คุณฉัตรด้วยนะคะท่อนฮุกเพลงนี้จะตราตรึงใจในชีวิตของเราวัยรุ่น90นะฮะจอนต้องเอาท่อนฮุกขึ้นก่อนแล้วนะเธอรู้ความในใจเธอรู้อยู่บ้างไหมว่าอยากเจอเธอทุกวันขอเพียงเท่านี้รู้สึกดีที่มีให้กันให้เธอรับไปจากฉันให้เธอรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้อย่างที่มีกับเธอในใจอยากพบอยากคุยกับเธอกว่าใครอยากใกล้เธอให้นานเท่านานเกิดความดีใจเมื่อเห็นเธอยิ้มให้กันและในบางวันต้องซึมเมื่อเธอI'm not afraid to die.
ที่เพลงในยุค90นะฮะที่ไม่ร้องไม่ได้โดยเฉพาะท่อนแรปท่อนนี้คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าเธอช่วยมันก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่อ่ะคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าเธอช่วยมันก็ง่ายอยากรู้ว่าเธอเนี่ยคิดอย่างไรอยากให้ใจเรานั้นตรงกันบ่อยครั้งที่ฉันนั้นคิดอฝันอยากให้เธอส่งใจให้มาไม่เคยมองใครไม่คิดว่าใครดีกว่าให้มองบนฟ้าก็มีหน้าเธอบนนั้นส่งยิ้มสื่อความหมายหวังให้เธอรู้ความในใจเธอรู้อยู่บ้างไหมว่าอยากเจอเธอทุกวันไม่เล่นไม่ได้นะคุณแก้มแป้งบอกว่า FC Raptor นะคะคิดถึงเพลงนี้มากๆขอบคุณที่นำมาร้องยินดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วเมื่อมี Raptor นะคะลิปอ้อยก็ต้องมาตามรีเควสเลยค่ะคุณบอสนะคะจัดไปเราเลือกเพลงนิ้วก้อยให้นะฮะชูนิ้วก้อยให้ดูหน่อยเร็วกลัวจะชูนิ้วผิดขอนิ้วก้อยหน่อยได้ไหมทุกคนขอดูนิ้วก้อยทุกคนหน่อยเร็วมันมีอีโมจินิ้วก้อยป่ะไม่มีแต่นิ้วอื่นอะมีนิ้วโป้งมองฉันสักหน่อยได้ไหมนะหันมามองนิดเดียวก็พอก็ดูสิว่าใครมางอเฝ้ารอเธอนานแล้วรู้หรือเปล่ารู้นะรู้ว่าเธอกำลังคิดถึงฉันอยู่สายตาเธอนั้นไงที่มันฟ้องแล้วเมื่อไรเธอถึงยอมใจอ่อนเห็นใจเธอขอร้องยังงอนไปเลยเอาไปก็อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอใช่ไหมอยากให้ฉันรอขยับขึ้นมาเป็นเพลงในยุควัยรุ่นเทโคโลนแล้วนะฮะรู้ไหมในใจฉันมีแต่เธอยังรักเธออยู่เสมอก็เพียงเธอส่งนิ้วคืนดีตัดไปให้เขาเลยนะเขาขอรู้นะเธอกำลังคิดถึงฉันอยู่สายตาเธอนั้นไงที่มันฟ้องแล้วเมื่อไรเธอถึงยอมใจอ่อนเห็นใจเธอเขาร้องยังงอนไปเลยเอาร้องตามหน่อยชูนิ้วก้อยมาอยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธออย่าทำเขินมาเกี่ยวกันไว้
้ฉันรอโหชูกันใหญ่เลยยังรักฉันใช่ไหมยังฉันรอขอบคุณพี่เวทีนะคะที่แปะเพลงคิดถึงคิดถึงให้ด้วยนะฮะแล้วก็นิ้วก้อยนะนิ้วก้อยนะนี่ส่งกันมาหลายนิ้วเลยนะฮะบอกเลยนะมันไม่มีนิ้วก้อยไงโอ้นี่ทยุกองคุลิมานี่โหสะใจเลยครบ 1,000 พอดี 1,000 พอดีตัดนิ้วเธอมาให้ฉันดีนะเราดีกันว้าไม่ใช่นะฮะน้ำตาคือคำตอบไม่เคยแกะไหมอ่ะไม่เคยแกะมันเป็นเพลงเก่าปะคะไม่รู้หรือยังไงครับไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนไม่เคยเล่นเนอไม่เคยเล่นเลยนะฮะวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเพลงเก่าอยู่ในช่วงของเพลงเก่านะคะเดี๋ยวดูส่งนิ้วกันมาเยอะแยะเลยนะอ๋อก็มาคืนดีกันเนี่ยลิฟกับออยผ่านไปแล้วนะฮะเรามี JR Void ด้วยนะฮะเพลงอะไรอ่ะ JR Void มีมั้ยเฮ้ยเหมือนไม่เคยแกะ JR Void สักเพลงเดี๋ยวๆอันนั้นมันนี่ๆอันนั้นมันใจแอ้นไม่มีไม่เคยแกะเลยต้องข้ามมาเป็นเพลงนี้นะฮะบีบมือวงนี้มีแน่นอนไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันด้วยอ้าวใครที่สาวกค่ายเบเกอรี่แบบโดโจอะไรอย่างเงี้ยโดนกันทุกคนโดนทุกคนวงนี้นะมีสมาชิกกี่คนคะจำได้ไหมวงนี้นะคะ3คนป่ะไม่แน่ใจให้เพื่อนๆพิมพ์มาอ้าวถามเพื่อกระตุ้นความคิดนิดนึงคิดไปถึงอดีตสมองเราได้ทำงานด้วยนะคะให้เราแบบว่าขุดความทรงจำเก่าๆอ่ะกดตู้กันแล้วไปเพราะเหตุใดทำไมฉันจึงรู้สึกอย่างนี้ทุกสิ่งช่างสวยงามและดูเหมือนจะมีอะไรที่เป็นพิเศษคือฉันอยากจะรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเกิดกับฉันจริงๆไม่ใช่ฝันเธอมายืนอยู่ตรงนี้จับมือมองตาฉันตอนนี้เพราะทุกนาทีเธอมีใจอยู่ข้างกายดูเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมายให้ชีวิตฉันเป็นดังความฝันที่สดใสคนตอบมา2คนนะหัวใจลองลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอและเสียงของเธอก็ช่างอบอุ่นจนใจฉันอ่อนไหวช่วยบีบมือของฉันและบอกว่าวันนี้ไม่ได้ฝันไปเก่งจังเลยอ่ะจำได้ด้วยบอกชื่อมาด้วยอ่ะอยากจะรู้จังว่าเพราะเหตุใดทำไมฉันจึงรู้สึกอย่างนี้ทุกสิ่งช่างสวยงามและดูเหมือนจะมีอะไรที่เป็นพิเศษคือฉันอยากจะรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเกิดกับฉันจริงๆไม่ใช่ฝันไม่ได้ฝันกลางวันที่เธอมายืนอยู่ตรงนี้จับมือมองตาฉันตอนนี้เพราะทุกนาทีที่มีเธออยู่ข้างกายดูเหมือนทุกอย่างฉันมีคุณค่าและมีความหมายให้ชีวิตฉันเป็นดังความฝันที่สดใสหัวใจลองลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอของเธอก็ช่างอบอุ่นจนใจฉันอ่อนไหวช่วยบีบมือของฉันและบอกว่าวันนี้ไม่ได้ฝันไปไม่ได้เล่นนานเลยนะคุณ MS บอกว่าเกิดไม่ทันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเชื่อนะมีคนบอกว่าวงนี้นะคะประกอบไปด้วย2สมาชิกนะคะก็คือนีสกับกิ่งนั่นเองนะที่ที่มีเธออยู่ข้างกายดูเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมายให้ชีวิตฉันเป
็นดังความฝันที่สดใสหัวใจลองลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอและเสียงของเธอก็ช่างอบอุ่นจนใจฉันอ่อนไหวช่วยบีบมือของฉันและบอกว่าวันนี้ไม่ได้ฝันไปโอ้เป็นยุคที่ต้องบอกว่าเพลงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปโดโจใช่ไหมเฟื่องฟูมากทั้งแบบเป็นคู่เนี่ยก็นอกจากจะมีไทม์คิงดอมแล้วก็มีไทม์คิงดอมครับผมแล้วก็มีพลอยหอวังนิวงอะไรโปรเจกต์เอชอันนั้น3คนใช่ไหมพี่อวดขออะไรคะขอแรงขอทำไมขอแรงขอแรงต้องเซิร์ชขอแรงต้องเซิร์ชมาเพื่อลามาเพื่อแพะได้ไหมพี่โอ้โหอะไรขนาดขอแรงกับมาเพื่อลาโอเคขอแรงเธอให้ไปสักทีมันคงดีหากเธอลืมรักฉันเดี๋ยวขอหาคีย์ก่อนครั้งที่แล้วเคยเล่นในต่อจำได้ปะดูแล้วแต่ว่าไม่เดี๋ยวหาคีย์ก่อนนะพี่หาคีย์ก่อนนะเติมน้ำมันก่อนนะมีวันนี้จริงๆเตรียมเพลงนี้เอาไว้ด้วยนะลองปิกกิ้งดูนะเดี๋ยวแป๊บนึง ขอหาคีย์แป๊บนึงนะมันทำร้ายกันมากไปโอเคป้าเริ่มเลยนะอยากจะขอแรงคือทุกคนนะครับให้ช่วยร้องนะขอแรงแบบลูกทุ่งด้วยเหรอขอเยอะนะเนี่ยขอเยอะนะเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะลูกทุ่งได้ไหมเพราะมีเธออยู่แค่เพียงตัวแต่ใจไปให้ใครมันทำร้ายกันมากไปลงทำทุกอย่างอยากให้เธอเปลี่ยนใจมาเห็นใจแต่ป่วยการทุกทีได้ไหมเอ่ยกี่ครั้งขอให้เธออย่าคิดถึงคนอื่นขอเท่าไรไม่มีทางครั้งนี้ฉันจะพอเลิกขอทุกอย่างแต่เรื่องเดียวที่จะขอแรงเธอให้ไปสักทีมันคงดีหากเธอลืมรักฉันอย่ามาเห็นกันเท่านั้นเธอคงจะยอมได้บ่ได้บ่เนาะรักเธอจนเหนื่อยเกินไปหมดแรงไปแย่งคืนจะมัวฝืนคงไม่ดีถ้าไม่ลำบากอยากให้เธอรีบไปเสียทีตั้งแต่วันนี้เลยกี่ครั้งขอให้เธออย่าคิดถึงคนอื่นขอเท่าไรไม่มีทางครั้งนี้ฉันจะพอและขอทุกอย่างให้ไปสักทีมันคงดีหากเธอลืมรักฉันขอแรงเธออย่ามาเห็นกันเท่านั้นเธอคงจะยอมขอแรงเธอให้ไปสักทีมันคงดีหากจะลืมรักฉันขอแรงเธออย่ามาเห็นกันเท่านั้นเธอคงจะยอม
ายเป็นลูกทุ่งไปเฉยครับผมนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกผมเพิ่งเคยได้ฟังเนี่ยปกติจะขอจังหวะโจ๊ะบ้างอะไรบ้างใช่ๆๆอันนี้ขอเป็นลูกทุ่งเปลี่ยนอีกมูดนึงเป็นออกคันทรีสไตล์ไทยออกคันทรีสไตล์ไทยแลนด์นะโอเคอย่าไปจำมากไม่รู้เพื่อนเยอะเลยคุณสุภกรบอกว่าโอ้ยโดนมากขอบคุณค่ะอ๋อเคยฟังหญิงทิติการร้องเหรออ๋อหญิงเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เขาร้องหญิงเคยร้องเพลงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เขาร้องเออมานะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ทะเลใจลูกทุ่งก็มาพอลูกทุ่งมาแล้วมันหยุดไม่ได้เลยนะทะเลใจเหรอทะเลใจมันเป็นลูกทุ่งแล้วมันจะได้เหรอวะมันจะได้เหรอเดี๋ยวต้องลองละมันต้องเปลี่ยนจังหวะแบบนั้นอ่ะเออมันต้องเปลี่ยนจังหวะนะคะมีเติมน้ำมันนะที่ยังค้างอยู่นะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยเติมน้ำมันนะวันนี้สั่งไหมเหรอไม่ใช่นะมันใน TikTok เราจบด้วย EQ สั่งคือวันนี้ไม่ได้อยู่นานเพราะว่ามีภาระที่ต้องทำนะคะก็เลยจำกัดเวลาเอาไว้อยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยโยมีการเอาคลิปนะคะในไลฟ์เนี่ยไปอัพขึ้น YouTube ในแบบพรีเมียร์นะคะนั่นหมายถึงว่ามันจะได้ฟิลเหมือนกันดูสดไปพร้อมๆกันใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่ามันเป็นการรันย้อนหลังนะต้องสูงขึ้นอีกนิดนึงเฉพาะมากนะคะคุณสายฟ้าบอกว่าหลงตัวเองหมายถึงเราอะหลงตัวเองเขาไม่ได้ด่าเราหมายถึงเพลงใช่ไหมอ๋อชื่อเพลงเขาไม่ได้ด่าเราอ้าวมาโอ้โหคืนเขาเขินเลยนะเนี่ยเขินเลยใช่ไหมเขินเลยมุกลองดูนะอันนี้คุณเล้งขอมาเลยนะทะเลใจแบบลูกทุ่งนะชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสุขคืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่ยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยนิ้วลงลอยแรงลมโบพออับโชคตกลงกลางทะเลใจกลับมาปกติบ้างดีไหมเป็นสองเวอร์ชันดีไหมดูง่วงมากเลยนะตาไปเธอทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจน้ำพร่ำเพ้อหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็คืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนละวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่ยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนละวันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยเลี้ยวล่องลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
บอกว่าชอบทั้งสองแบบเลยนะคะโอ้ขอบพระคุณมากมากเลยอ่ะบางครั้งเราก็เล่นเพลงเดิมๆแต่ว่าเราไม่เคยลองอะไรใหม่ๆนะขอบพระคุณพี่อวดด้วยนะที่ช่วยเปิดโลกนะฮะที่ทำให้วันนี้ร้องเพลงขอแรงของพี่อนันต์ในแบบที่ไม่เคยร้องมาก่อนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเรามาเติมน้ำมันกันหน่อยแล้วเพื่อให้ทุกคนได้มีเรี่ยวมีแรงกันพรุ่งนี้วันอะไรพฤหัสโอ้หมดแรงละหมดแรงหรือยังคะทุกคนอย่าเพิ่งหมดแรงนะเอางี้เพลงนี้โยอยากถามว่าทุกคนขับเคลื่อนชีวิตด้วยอะไรบ้างอะไรที่มันทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปได้บ้างจะเรียกว่าแพชชั่นก็ได้บางคนบอกว่าชีวิตทุกวันนี้มันขับเคลื่อนไปได้เพราะลูกโอ้โหถูกต้องบางคนบอกว่าชีวิตทุกวันนี้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะนี่บ้านเอ่ยรถเอ่ยคืออยากรู้ไงมันไม่น่าจะต่างกันมากระหว่างเราไปรู้ไหมเวลาเธอไม่อยู่ฉันนี่เจ็บลึกๆในใจทุกครั้งพอมันกังวลเมื่อไรคล้ายๆจะเริ่มแพ้ใจคนแต่ก่อนนั้นมันก็เคยดีแต่เดี๋ยวนี้มันกลับจำฝืนทนก็ตั้งแต่นั้นโลกก็สับสนใจมันร้อนร้อนสิ้นดีเจอหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวเธอหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันนี้คงไม่ตายรู้ไหมพอกำลังใจฉันหมดเหมือนรถถูกทิ้งไว้นานๆและแม้ใครลองมาเติมน้ำมันรถนั้นอาจเริ่มลั่นไปไกลและตัวฉันมันก็พอกันจากวันนั้นมันต้องการน้ำใจต่อชีวิตให้มันอยู่ไว้กำลังใจฉันไม่มีเธอหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวเธอหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันนี้คงไม่ตายไว้เธอหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันนี้คงไม่ตายฉันนี้คงไม่ตายและฉันนี้คงไม่ตายสวัสดีคุณแตงโมด้วยน้องพี่เต้ยนะฮะมาช้านะฮะพี่เต้ยเขามาก่อนนะคุณนี้หนูนะบอกว่าอะไรนะไปเดอะวอยซ์ครับไปมาแล้ว หมายถึงว่า EP 5ไม่ใช่ซีซั่น5นะไปมาแล้วโอ้หลายปีมากแล้วครับใช่ค่ะหรือว่าปีนี้ยังอยากให้ไปอีกคะเขาไม่น่าจะเอาเราแล้วนะเฮ้ยต้องลองไม่รู้ขอคิดก่อนไม่น่าจะเพราะว่าเดี๋ยวนี่ยังทันนะ31นี่นะหมายถึงอะไรส่งดูบอยอ่ะออนไลน์อ่ะอ๋อส่งจอนไปดีไหมส่งจอนไปคนเดียวดีไหมผมรู้เลยชะตากรรมอ่ะเพราะว่า EP ไม่ใช่ซีซั่น5เธอดันฉันไงแล้วฉันก็เข้าไปรอบบลายไงใช่ไหมซีซั่นนี้ซีซั่นที่เท่าไหร่ไม่รู้2024ส่งเล่นๆไหมดันจอนส่งเล่นๆไหมเผื่อฟุกดีไหมไม่ได้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมยังทันอยู่นี่เนี่ยส่งจอนนะส่งจอนไม่ได้ตกรอบแน่นอนเอ้าโถเอ้ยผมรู้ตัวเองอย่าเลยมันผ่านมาแล้วนะพี่เมย์บอกว่าอะไรนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเอ้ยเคยแก่ด้วยหร
กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงใช่ป่ะกางเกงเราเลือกทางไปคุณพี่ตังโมอ่ะบอกว่าอะไรชื่อเพลงอะไรนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงตังโมบอกว่าดีใจทันไลฟ์พอดีเพิ่งเลิกงานวันนี้หมดพลังมากเลยขอกำลังใจหน่อยอ้าวไปเติมพลังขอกำลังใจก็ให้กำลังใจให้กำลังใจเติมพลังให้นะฮะไม่มีใครไม่เหนื่อยจงต้องบอกว่าต้องภูมิใจที่วันนี้เราเหนื่อยแสดงว่าเรามีคุณค่ากับการที่เราเหนื่อยเพื่ออะไรบางอย่างใช่ใช่จริงเราอยากเหนื่อยนะทุกวันนี้เราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ได้เหนื่อยกับงานมากนะเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้ชีวิตรอบตัวเต็มไปหมดเดี๋ยวแมวไม่สบายเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเนาะเหนื่อยคนละแบบเมื่อสักครู่ที่ถามว่าชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยอะไรบ้างพี่เวดี้ตอบมาคนอื่นคือไม่มีอะไรขับเคลื่อนเลยว่างั้นเถอะนะฮะพี่เวดี้ตอบมาคนเดียวบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยใช้ความสุขเป็นแรงขับเคลื่อนคิดบวกในทุกๆเรื่องแล้วก็บวกกับทุกคนด้วยคือหมายถึงงัดเขานั่นเองไม่เหนื่อยครับแต่ปวดหลังครับอุ้ยอายุยังไม่ทันเท่าไหร่เลยฉันรู้ว่าเธอรู้และฉันก็ดูรู้มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวพันปล่อยให้รักกันได้ยังไงทั้งที่เธออยู่กับคนนั้นไม่รู้ว่าใจคิดไม่คิดว่าใจเผลอเวลาใกล้ๆเธอหัวใจมันสั่นในสมองว่าให้เลิกไปแต่ลึกๆหัวใจต้องการและฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหนกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตต้องเดินต่อไปทางไหนดีฉันรู้ว่าเธอรักเขาออกปานนั้นเรายังมาใกล้กันพวกคนใจอ่อนกับชีวิตครึ่งกลางไม่มีหวังที่แท้แน่นอนไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตต้องเดินต่อไปถึงไหนดีกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตต้องเดินต่อไปถึงไหนดีไม่รู้ต้องทำอย่างไรและชีวิตต้องเดินต่อไปถึงไหนดีจอนจะจบดีๆได้ไหมเนี่ยมันจะจบดีๆโหนึกว่าจบจะเท่แล้วจบสะเละเลยจบอะไรจบอะไรไปดูอะไรอยู่เนี่ยไปดูอะไรอยู่คอร์ดมันก็อยู่ตรงนี้ลงคอร์ดผิดพี่เมย์อุตส่าห์ตบมือให้เนี่ย
พี่เวดี้บอกว่าขอบคุณนะครับคนป่วยจะได้ฟังเพลินหายปวดแผลโอ้หายปวดไวๆนะคะพี่เมย์พี่เมย์หัวเราะไม่ได้หัวเราะไม่ได้ด้วยมันจะเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเนี่ยพี่อวดบอกว่าต้องยอมรับว่าชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินถึงมีทุกก็ทุกน้อยหน่อยเนาะมันเหมือนยังได้ล้มอยู่บนฟูกอ่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนคือความสุขณปัจจุบันถูกต้องครับจะไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่อยู่อวดทำอะไรอยู่บ้างคะทำงานแหละนอนอยู่เดี๋ยวพอจบจากนี้เสร็จจะเข้า TikTok พี่อวดอ่ะเราเห็นแจ้งเตือนประจำไปเต้นเหรอไม่รู้ดูอะไรบ้างรู้อยู่ไปแซวเขาเรื่องของเขาเอาวันนี้นะคะจอนกับโยก็ได้พูดง่ายๆนะได้วอร์มตัวเองด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีไปเล่นที่ท่ามหาราชนะเดี๋ยวไม่อยู่ตัวเดี๋ยวจะไม่ฟิตนะคะจริงๆก็ต้องวอร์มนิดนึงแล้วก็วันนี้แมวงามมหอนีพีที่242นะคะจะถูกอัพขึ้น YouTube Premier ในวันเสาร์เร็วๆนี้นะในค่ำคืนวันเสาร์ดึกๆหน่อยนะคะมันจะไปพรีเมียร์แล้วก็ดูเหมือนไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นบันทึกย้อนหลังเนี่ยแหละนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ไปติดตามกันในช่อง YouTube ของแมวเสร็จเล็บนะคะเพราะว่าตรงนี้จะไลฟ์ผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไปอัพขึ้นอีกทีในช่อง YouTube ง่ายต่อการค้นหาไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราไปย้อนดูนะไลฟ์อ่ะที่เป็นไลฟ์แบบยาวๆทั้งดีต่อใจเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยนะหรือว่าไลฟ์เซสชั่นนะยอดการดูมันขึ้นอยู่ตลอดขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆเลยคือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เปิดฟังอยู่เป็นประจำ บาง EP นี่ยอดวิวสูงมากเลยนะสำหรับเราถือว่าสูงสำหรับเราถือว่าสูงก็หลักหมื่นไปละโอ้แฮปปี้แล้วส่วนไอ้พวกหลักแสนเนี่ยก็จะเป็นพวกคลิปแบบคำที่เกินจะกล่าวคลิปเพลงเดียวอ่ะเป็นหล่นหายระหว่างทางอะไรแบบนี้อันนี้คือหลักแสนรู้สึกหล่นหายระหว่างทางที่ 700,000 กว่าเพลงลมอีกเพลงนึงเพลงลมนี่เป็นล้านยัง 800,000 มั้งหล่นหายระหว่างทางใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนเองนี่ 700,000 กว่าแล้วนะโอ้ใช่ๆๆคำที่เกินจะกล่าวก็หลักแสนเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้อยู่ด้วยกันนะคะครับผมอบอุ่นมากๆอ่านได้ชัดเจนใช่ฮะเกือบครบทุกข้อความขอบคุณน้องวงสะท้อนด้วยนะวันนี้เพลงเก่าก็จะเยอะนิดนึงนะคะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์เซสชั่นตอนนี้กำลังจะพยายามดิวกับพี่แต้มอยู่พี่แต้มเขาสะดวกวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เราไม่ค่อยสะดวกเราจะได้ไลฟ์แบบว่ามีกองมีกองบ้างใช่ไหมใช่อยากฟังเสียงกลองบ้างขอบคุณพี่เวดดี้ด้วยนะคะวันนี้ติดธุระตั้งแต่เช้ายังอุตส่าห์มาแปะเนื้อให้แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้อยากให้หลับฝันดีค่ะแล้วก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังกันนะคะเพลงไหนที่ไม่ได้เล่นก็ต้องขออภัยด้วยจอนกับโยจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะไปป้อนน้ำแมวก่อนครับผมนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้บ๊ายบายนะคะหลับฝันดีลาสวัสดีค่ะ